ภาพรวมก็คือความผิดนะฮะถ้าเป็นคนไทยนะฮะเป็นคนต่างชาติก็ตามถ้าอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับใช้ทุกช่องทางนะผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราประสานงานกันดูทำงานชุดเนี้ยก็ต้องพยายามเอาคนผิดทุกคนมาลงโทษให้ได้ครับนะครับผมเคยเรียนย้ำว่านะครับคนเหล่านี้ทำลายแม้กระทั่งประเทศของตัวเองนะครับคราวนี้นะครับหลบหนีไปรวมกันอยู่ในฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาเขาคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีภาพจะทำอะไรเข้าไม่ได้หุ้นส่วนคอยดูนะฮะที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วในประเทศเขมรกัมพูชานะครับลาวเกิดขึ้นในเวียดนามไทยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ไทยก็ใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็นความคืบหน้าการไล่ล่าในแกลบกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ปรากฏว่าไปรวมกันหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นขยงชุดใหญ่เลยแล้วก็ปล่อยข่าวปลอมนะครับกุข่าวนะครับอัปมงคลแก่สถาบันพระมหากษัตริย์และที่สำคัญพยายามยุแยงนะครับให้ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดวันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจครับทั้ง Facebook และอยู่ทั้ง Facebook และ Twitter เนี่ยมีคำสั่งที่ไม่ปิดกั้นนะครับทั้งหมดประมาณ476 URL ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งนี่เป็นประเด็นที่เราก็ได้ถกเถียงกันมากเพราะว่าเท่ากับว่ากฎหมายของเราเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้กับ Facebook Twitter ซึ่งถือว่าเขาถือว่าเขาเป็นบริษัทต่างชาตินะครับกฎหมายไทยเราไปบังคับเขาไม่ได้ 100% ก็ทำให้ที่ผ่านมาการปิดกั้นข้อมูลเป็นเท็จหรือข้อมูลที่มีปัญหาต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยก็ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ทางคณะกรรมการก็เลยได้ตั้งคณะทำงานนะครับเรียกว่าอนุกรรมการที่ขึ้นมาศึกษารวบรวมปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเสนออาจจะมีการข้อเสนอทางด้านการแก้กฎหมายหรือแก้คำสั่งแก้ประกาศต่างๆเพื่อกำกับดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้สามารถควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องการปิดกั้นข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลที่มีปัญหาต่อความมั่นคงซึ่งปัจจุบันเรายังทำไม่ได้เต็มที่นะครับซึ่งทางคณะทำงานนะครับศูนย์แฟกต์ดีลของกระทรวง DS นะครับซึ่งเราได้บูรณาการกันกับหน่วยงานเจ้าของต้นข่าวนะครับเจ้าของที่ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยเราได้ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ6คดีนะครับซึ่ง6คดีนี้จะมีความผิดนะครับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและก็ยังมีความผิดตามพรกฉุกเฉินนะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างหนักนะครับอันนี้ก็และเรายังได้มีการดำเนินการนะครับกับเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์อะไรที่เราเห็นว่ายังให้โอกาสท่านอยู่นะครับก็เลยให้มีการลบโพสต์แล้วก็มีการว่ากล่าวโดยใช้อำนาจของพรกฉุกเฉินทั้งหมด12รายนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับว่าถ้าท่านกระทำความผิดอีกเนี่ยก็ท่านอาจต้องโดนดำเนินคดีแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าต่อไปนะครับเราทางฝ่ายของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะรวมทั้งตำรวจเองนะครับแล้วก็ทาง DSI นะครับก็จะเพิ่มความเข้มในการที่จะดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากย้ำเตือนนะครับว่าต่อไปก็จะมีการดำเนินการที่เข้มข้นขึ้นนะครับเราก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา27นะคะไปแจ้งความนะคะดำเนินคดีกับ
แพลตฟอร์มนะคะที่กระทำการขัดคำสั่งศาลนะคะขณะนี้เนี่ยเราแจ้งความไปเราจะไปประมาณทุกๆ15วันนะคะคือเราต้องมีหนังสือเตือนทางแพลตฟอร์มก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลเราก็ไปแจ้งความซึ่งขณะนี้เนี่ยเราแจ้งความไปแล้ว11งวดนะคะก็เป็นจำนวนผู้ได้คำสั่งศาลเป็นหลายร้อยเป็นร้อยแล้วนะคะที่ทางแพลตฟอร์มไม่ได้ดำเนินการนะคะอันนี้ก็ได้มีการแจ้งความนะคะไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะรองรับในการทำงานในอนาคตที่ดีขึ้นเนี่ยกระทรวงเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานนะคะขึ้นมาศึกษาที่จะปรับปรุงประกาศกระทรวงนะคะประกาศกระทรวงที่รองรับพ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบันซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรูปแบบนะคะผู้ให้บริการโดยเฉพาะผู้ให้บริการในสารแพลตฟอร์มเนี่ยประกาศฉบับเก่าแล้วเนี่ยอาจจะยังครอบคลุมไม่ถึงนะคะเรื่องของหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อที่ป้องกันในเรื่องของการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะดำเนินการปรับปรุงนะคะตัวประกาศกระทรวงให้เหมาะสมนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาโพสต์คนที่เข้ามาแชร์ก็เป็นอวตารนะครับหรือเป็นคนที่ติดตามตัวไม่ได้ก็เยอะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งต่อไปผมก็ให้นโยบายไปนะครับว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าทุกคนที่เข้ามาในระบบจะมาโพสต์ข้อความมาใช้โซเชียลมีเดียต้องยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนได้และถ้าทำความผิดเราต้องติดตามมาดำเนินคดีให้ได้ทุกคนครับเพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมให้ได้อย่างแท้จริงในอนาคตต่อไปครับภาพรวมก็คือความผิดนะฮะถ้าเป็นคนไทยนะหรือเป็นคนต่างชาติก็ตามถ้าอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับใช้ทุกช่องทางนะผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราประสานงานกันโดยทำงานชุดเนี่ยก็ต้องพยายามเอาคนผิดทุกคนมาลงโทษให้ได้ครับเราไม่ต้องการจะไปลงโทษเขาเพราะรังเกียจเกลียดชังเลยครับนะครับแต่เราต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายให้ทุกคนเคารพกฎหมายนะครับเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนกระทบต่อชาติบ้านเมืองของเราแล้วเราต้องมาคับใช้กฎหมายให้เต็มที่นะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจและกระทรวงดีก็มั่นใจว่าจะพยายามทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้อยู่ต่างประเทศเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตของประเทศฝรั่งเศสพร้อมร่วมมือเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีหารือกับเอกอัครราชทูตของประเทศฝรั่งเศสพร้อมร่วมมือเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันที่20พฤษภาคม2564เวลา 11:00 น.ณห้องสีงาช้างนะครับตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายตีแยรีมาดูนะครับเอกอัครราชทูตนะครับสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายอนุชาบูระชัยศรีโฆษกนะครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในนามของรัฐบาลอย่างเป็นทางการชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ยาวนานในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากความปรารถนาดีไปยังเอ็มมานูเอลมากรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาซึ่งได้พบหารือร่วมกันหลายครั้งตลอดจนยืนยันพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันในอย่างรอบด้านด้านเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละให้เข้าพบหารือในวันนี้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนานมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างต่อเนื่องทำความสัมพันธ์มีพลวัตมากขึ้นทั้งนี้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเห็นพ้องกับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ร่วมกันโดยไทยประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับฝรั่งเศสด้านวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนเร็วขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โอกาสนี้ทั้งสองได้หารือถึงประเด็นทวิภาคีระหว่างกันในหลายด้านโดยในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลของฝรั่งเศสที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยมาโดยตลอด
ดยมอบขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนฝรั่งเศสในไทยอย่างดีเช่นกันนะครับและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถานการณ์โควิด -19 ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะประสานความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนยินดีมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการรับมือการท้าทายในปัจจุบันสำหรับประเด็นความร่วมมือนะครับพหุภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือยึดถือหลักสากลของโลกโดยไทยพร้อมยกระดับทางการค้าผ่านการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีนะครับไทยสหภาพยุโรปนะครับที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสองฝ่ายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับไทยและยุทธศาสตร์อินโดนีเซียแปซิฟิกพร้อมผลักดันให้ฝรั่งเศสมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นะครับในเอเชียนะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับที่ผ่านมาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในเชิงการบริหารจัดการประเทศที่ผ่านมานะครับเกิดกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหลบหนีไปอยู่ในประเทศเขมรในประเทศลาวและในประเทศเวียดนามพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ไปทำการสร้างความสัมพันธ์และขอการช่วยเหลือจากประเทศเขมรลาวเวียดนามและต่อมาพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนทั้ง4ประเทศจนคนเหล่านั้นต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศการหายตัวไปของโกติสุรชัยแซ่ด่านและกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหลายคนเกิดขึ้นหลังจากมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆบางคนมองว่าไทยเข้าไปดำเนินการส่งทหารเข้าไปจัดการกลุ่มขบวนการล้มเจ้าดังกล่าวหรือไม่นะครับไม่จริงเป็นเรื่องของการจัดการภายในประเทศของเขาเองการแก้ไขปัญหาภายในประเทศของเขาเองนะครับเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องนี้ผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยต่างชาติเขาเอาไว้สำหรับการต่อรองต่อรองเพื่ออะไรเรื่องของผลประโยชน์ของเขาล่าสุดฝรั่งเศสนะครับไทยก็จำเป็นจะต้องไปขอความร่วมมือกับฝรั่งเศสการร่วมมือของฝรั่งเศสไม่ได้ฟรีๆฮะต้องเป็นการลงทุนระหว่างชาติเกิดขึ้นไม่เรื่องว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไทยไปลงทุนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและก็สร้างความสัมพันธ์นะครับผมเคยเรียนย้ำว่านะครับคนเหล่านี้ทำลายทำร้ายแม้กระทั่งประเทศของตัวเองนะครับคราวนี้นะครับหลบหนีไปรวมกันอยู่ในฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาเขาคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีภาพจะทำอะไรเข้าไม่ได้หุ้นส่วนคอยดูนะฮะที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วในประเทศเขมรกัมพูชานะครับลาวเกิดขึ้นในเวียดนามไทยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ไทยก็ใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่างประเทศไทยจำเป็นไหมจะต้องมีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่จำเป็นนะมีหรือไม่มีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคราวนี้สมศักดิ์ที่กำลังเส้นเลือดฝอยในสมองแตกซีกขวากำลังพิการไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นขานะครับและกำลังดูอยู่อย่างโดดเดี่ยวพร้อมขบวนการไฟเย็นที่กุข่าวนะครับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเพราะเอ็มมานูเอลมาครองเคยเรียกร้องที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเขาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้จับตามองให้ดีฮะโลกมันแคบลงเรื่อยๆแผ่นดินนะฮะที่ไม่มีอยู่ในหลายประเทศอย่างน้อยพม่าลาวเขมรเวียดนามเขาไม่สามารถจะไปอยู่ได้สำหรับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าและต่อต้านชาติคราวนี้ประเทศที่เคยให้การสนับสนุนไม่สนับสนุนพวกเขาอีกต่อไปจุดจบของขบวนการล้มเจ้าใกล้เกมเข้ามาทุกทีแล้ว
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะI don't know.